สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องบ้านที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะคะบ้านที่เราจะมาพูดถึงวันนี้มีแรงบันดาลใจมาจากมิวันเดอร์โลค่ะเราจะมาเล่าประวัติของมิวันเดอร์โลกันก่อนค่ะมิวันเดอร์โลคือสถาปนิกชาวเยอรมันที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่โดยวิธีที่เรียกว่าน้อยหรือมาก less is more Gothis in the detail พระเจ้าอยู่ในรายละเอียดเขาคือคนหนึ่งในผู้นำแนวคิดเป็นพรสวรรค์ที่มาพร้อมกับพรแสวงของเขาเขาไม่ได้เรียนสถาปัตยกรรมจากสถาบันใดแต่สะสมประสบการณ์จากพ่อซึ่งเป็นช่างสลักหินซึ่งเริ่มทำงานเขียนแบบตั้งแต่อายุ19ปีในปีคริสตศักราช1909ซึ่งเขาได้เข้าทำงานที่สำนักงานการออกแบบของปีเตอร์เบเรนซึ่งเป็นอาจารย์ของเลอกอร์บูซิเอและวอลเตอร์โกเปียสค่ะซึ่งงานของเขาจะเน้นไปตามแนวคิดว่า less is more คือการใช้ส่วนประกอบเท่าที่จำเป็นซึ่งทำให้การออกแบบออกมาชัดเจนและใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะและบ้านที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือ Glass House ของฟิลิปจอห์นสันค่ะ Glass House ฟิลิปจอห์นสันหรือเรียกอย่างว่าบ้านกระจกของฟิลิปจอห์นสันค่ะตั้งอยู่ที่นิวคานาอินนอตติคัตของประเทศอังกฤษค่ะเป็นรูปแบบบ้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สไตล์โมเดิร์นค่ะค่ะแล้วรูปนี้นะคะที่เราใช้บรรยายขึ้นมานี่เป็นรูปของฟิลิปจอห์นสันค่ะซึ่งเป็นรูปของสถาปนิกที่ออกแบบบ้านนะคะซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟรานซ์วอร์ดเฮาส์ค่ะเป็นบ้านของมิวันเดอร์โลนะคะและเขายังได้แรงบันดาลใจมาจากมิวันเดอร์โลด้วยค่ะค่ะแล้วรูปที่เราเปิดขึ้นมานะคะคือ The Glass House ของฟิลิปจอห์นสันนะคะออกแบบโดยฟิลิปจอห์นสันเป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายแต่น่าใช้งานค่ะเป็นการวางผังอาคารแบบ Open Plan นะคะกระจกสูงจากพื้นถึงฝ้ามีขนาดของเพดานกว้าง 5.5 เมตรนะคะถูกเชื่อมด้วยเหล็กแนวตั้งสีดำและคานหน้าตัดรูป H สำหรับยึดกระจกมีเพียงอิฐทึบทรงกระบอกซึ่งทำหน้าที่กั้นความเป็นส่วนตัวให้กับห้องน้ำและเตาผิงสร้างเสร็จในปี1949ค่ะและต่อไปนะคะคือการจัดวางองค์ประกอบสัดส่วนของบ้านค่ะโดยจะเห็นว่ามีการใช้ทฤษฎีโกลเด้นเซกชันเนื่องจากเป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับและเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการจัดองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบค่ะในรูปนี้เป็นขนาดโดยรอบของตัวบ้านค่ะซึ่งจะมีหน่วยเป็นฟุตที่สามารถแปลงเป็นเมตรโดยจะมีขนาดคือ10คูณ17เมตรค่ะรูปนี้เป็นแปลนบ้านโดยรอบที่จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่น้อยแต่สามารถเป็นประโยชน์ใช้สอยได้จริงนะคะซึ่งเป็นคำนิยามของมิวันเดอร์โลนั่นเองค่ะรูปนี้คือภาพด้านของตัวกลาสเฮาส์นะคะซึ่งจะมีประตูทางเข้าทั้งหมด4ทางค่ะซึ่งเป็นกระจกทั้ง4ด้านและจะทำให้เห็นถึงโครงสร้างด้านข้างของตัวกลาสเฮาส์ด้วยนะคะรูปนี้คือรูปของอีเวชั่นเพิ่มเติมของกลาสเฮาส์ค่ะและนี่เป็นแปลนภูมิทัศน์โดยรอบของตัวกลาสเฮาส์ค่ะภาพนี้คือภาพของวัสดุโดยรอบของกลาสเฮาส์ซึ่งเป็นกระจกและมีโครงสร้างเป็นแท่นเหล็กสีดำค่ะโดยจะเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของกลาสเฮาส์หลังนี้เลยค่ะภาพนี้คือภาพภายในนะคะโดยจะแสดงถึงวัสดุของพื้นที่ใช้วัสดุคล้ายไม้ระแนงค่ะหรือคล้ายคลึงกับไม้บาเก้ของทางบ้านเราค่ะแต่ยังไม่ทราบเรื่องของวัสดุอย่างแน่ชัดนะคะเพราะมองในบางมุมก็คล้ายๆแท่งอิฐเรียงทับซ้อนกันหรือว่าคล้ายๆกับการวางตัวหนอนของทางบ้านเราค่ะภาพนี้คือแปลนที่ดิฉันใช้สีเพื่อแบ่งบริเวณพื้นที่ภายในบ้านนะคะเพื่อให้แยกแบ่งออกเป็นโซนจะได้มองดูง่ายๆนะคะโดยจะแนะนำทีละโซนอย่างละเอียดนะคะไปเริ่มที่โซนแรกกันก่อนเลยค่ะค่ะในโซนแรกนะคะโซนเป็นพื้นที่สีแดงค่ะหรือว่าเป็นโซนดายนิ่งนั่นเองนะคะเป็นโซนที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารนะคะสำหรับครอบครัวมีทั้งหมด4ที่นั่งค่ะตัวโต๊ะเป็นโต๊ะหินอ่อนนะคะและระหว่างรับประทานอาหารสามารถชมวิวภายนอกของตัวกลาสเฮาส์ไปด้วยได้เลยนะคะค่ะต่อมาเป็นโซนสีเขียวนะคะซึ่งเป็นโซนลิฟวิ่งค่ะหรือว่าโซนลิฟวิ่งรูมของบ้านเรานั่นเองค่ะเป็นโซนนั่งเล่นค่ะและสามารถใช้เพื่อรับแขกได้ด้วยนะคะ
เหมาะกับการนั่งพักรีแลกซ์ภายในครอบครัวมากๆเลยค่ะในโซนนี้นะคะประกอบไปด้วยโต๊ะรับแขก1โต๊ะและเก้าอี้สไตล์มีวันเดอโลเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิง2ตัวเก้าอี้ที่เป็นเบาะนั่ง1ตัวและแบบที่สามารถนอนพักผ่อนได้อีก1ตัวค่ะซึ่งจากการคาดเดาทางสายตาน่าจะทำมาจากวัสดุคือหนังสีน้ำตาลนะคะและโต๊ะที่ทำมาจากกระจกค่ะและนี่เป็นมุมมองของ living room อีกด้านนะคะที่สามารถเห็นเตาผิงและเหมาะกับการนั่งพักผ่อนหลายๆคนหรือว่ารับแขกภายในครอบครัวมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นโซนสีน้ำเงินซึ่งเป็นโซนคิทเช่นหรือโซนครัวนั่นเองนะคะเป็นพื้นที่ประกอบอาหารนะคะมีเคาน์เตอร์1ชุดค่ะแล้วก็มีดีเทลบริเวณเตาแก๊สที่น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งยังไม่รู้วัตถุประสงค์นะคะว่าทำไมถึงสร้างที่เปิดปิดบริเวณเตาแก๊สนะคะค่ะแล้วต่อไปเป็นโซนสตาร์ดี้โดยไอใช้เป็นพื้นที่สีส้มนะคะสามารถนำไว้สำหรับนั่งทำงานนะคะประกอบไปด้วยโต๊ะสีดำหนึ่งและเก้าอี้หนึ่งตัวและมุมมองตอนนั่งนะคะสามารถมองออกไปด้านนอกเพื่อผ่อนคลายและดื่มด่ำบรรยากาศในระหว่างทำงานเพื่อรีแลกซ์ได้ด้วยค่ะตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำนะคะหรือโซนทอยเลทโดยไอใช้เป็นพื้นที่สีเหลืองนะคะซึ่งพื้นที่นี้คือพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวที่สุดในบ้านกลาสเฮาส์ของเราแล้วนั่นเองค่ะภายในประกอบไปด้วยที่ยืนอาบน้ำแบบชาวเวอร์นะคะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็อ่างล้างหน้าแล้วเหตุผลที่เขาใช้แบบชาวเวอร์ไอว่าเขาน่าจะประหยัดพื้นที่ใช้สอยในห้องน้ำค่ะเพื่อจะได้ใช้ห้องน้ำที่กว้างเป็นแบบถ้าเราดูแบบอ่างก็อาจจะใช้พื้นที่ค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะลดบริเวณในการใช้ห้องน้ำน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะเขาใช้แบบชาวเวอร์ก็จะมีพื้นที่มากกว่าซึ่งถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็แนะนำให้มาอยู่ในห้องน้ำนะคะเพราะว่าส่วนตัวที่สุดในบ้านหลังนี้แล้วนะคะต่อไปทุกคนจะเห็นนะคะว่าจะมีวงรีอยู่ข้างหลังห้องน้ำโซนห้องน้ำของเราสีเหลืองๆนะคะโซนนั้นก็คือเตาผิงนั่นเองค่ะนี่คือรูปเตาผิงซึ่งสำหรับไอว่าเขาจัดการพื้นที่ในบ้านได้ดีมากนะคะทั้งที่บ้านกว้างมากแต่ก็แบบประหยัดพื้นที่ได้จนถึงที่สุดแล้วก็มีประโยชน์จริงๆโดยเหตุผลที่มีเตาพิกเนี่ยค่ะไอ้ว่าน่าจะให้แบบความอบอุ่นภายในบ้านด้วยดิฉันไม่ทราบว่าเขาจะมีฟังก์ชันช่วยให้ความอบอุ่นในห้องน้ำด้วยหรือเปล่าแบบให้ความอบอุ่นระหว่างอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นฟังก์ชันนั้นด้วยโซนสุดท้ายของเรานะคะวันนี้คือโซนสีชมพูค่ะซึ่งเป็นโซนห้องนอนนะคะหรือว่าโซนเบดรูมในบ้านนั่นเองซึ่งโซนนี้นะคะจะมีตู้ในการกั้นระหว่างโซนลิฟวิ่งแล้วก็โซนเบดรูมนะคะเพื่ออาจจะแบบเพื่อความเป็นส่วนตัวระหว่างตอนที่เราพักผ่อนนอนหลับซึ่งด้วยข้อดีของบ้านนี้นะคะคือนอนยังไงก็มองเห็นบรรยากาศดีๆตลอดทั้งนอนทั้งกินทั้งทำงานค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ Glass House ของฟิลิปจอห์นสันนะคะค่ะซึ่งที่ไอเลือกบ้านหลังนี้เพราะว่าตอนแรกก็คือแน่นอนเป็นกระจกสีด้านมองเห็นมุมหลายมุมสวยนึกถึงธรรมชาติอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามาในคำนึงถึงความเป็นจริงนะคะการเข้าอยู่จริงๆเราก็ต้องไม่ได้ความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศอะไรเงี้ยค่ะความแข็งแรงของกระจกนะคะมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่สำหรับการอยู่บ้านในชีวิตจริงๆนะคะแต่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ของตัวบ้านมีความสอดคล้องกันอย่างมากค่ะใช้ของที่น้อยเฟอร์นิเจอร์ที่น้อยแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้แบบสูงสุดจริงๆค่ะทำให้เข้าใจคำว่า less is more น้อยแต่มากของมีวันจะรัวมากจริงๆค่ะและฟิลิปจอห์นสันสามารถเก็บรายละเอียดของตัวบ้านได้ดีมากๆค่ะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณในของราคาเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์น้อยแล้วก็สามารถได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติแบบเต็มที่มากๆค่ะเพราะว่ามีทั้ง4ด้านเป็นพื้นที่โปร่งหมดเลยซึ่งบ้านนี้นะคะตอนนี้ Glass House Philip Johnson เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะอยู่ที่ Connecticut ค่ะที่ประเทศอังกฤษนะคะถ้าชอบหรืออยากศึกษาเกี่ยวกับบ้าน Glass House นี้เพิ่มเติมนะคะสามารถไปศึกษาได้ที่ Google ได้เลยค่ะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดขอจบการเสนอการรายงานเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ Glass House Philip Johnson ขอบคุณมากๆค่ะ